ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็ดัชนีก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะในวันนี้ตามแรงเหวี่ยงในช่วงท้ายตลาดนะคะจะเห็นได้ชัดจากกราฟ120นาทีนะคะที่ช่วงท้ายๆนี่เหวี่ยงขึ้นมาปิดที่ราคาหายของวันได้นะคะแต่ว่ายิ่งขึ้นต่อเราก็ยิ่งมองว่ามีความเสี่ยงนะคะเพราะเครื่องมือระยะสั้นทั้ง RSI Modified แล้วก็ William Percent R เนี่ยอยู่ในเขต Overbought นะคะถึงจะยังไม่มีสัญญาณขายแต่ก็ถือว่าสูงจนไม่น่าตามแล้วนะคะเพราะว่าราคาปิดเมื่อวานเนี่ยปิดเหนือกรอบบนของ Bollinger Band ด้วยนะคะถ้าตามหลักแล้วก็คือราคานี้ก็คงไม่สามารถจะแนะนำให้ซื้อได้นะคะนอกจากทำกำไรอย่างเดียวนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือใกล้แนวต้านตามฟิโบนัชชีไลน์นะคะซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมามีอิทธิพลกับดัชนีค่อนข้างมากนะคะโอกาสที่จะทะลุผ่านแนวต้านระดับ 50% หรือ 61.8% ขึ้นไปเนี่ยจะมีอยู่น้อยครั้งนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะถือโอกาสที่ในช่วงตลาดขึ้นเนี่ยนะคะมองทำกำไรออกมาก่อนดีกว่าส่วนที่ใครจะเก็งกำไรระหว่างวันในเวลาที่ปรับตัวลงนี่ก็ไม่ว่ากันยังพอได้อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเน้นตามเทรนด์หลักนี่น่าจะเป็นมองทยอยทำกำไรทยอยขายออกมาโดยที่เรามองแนวต้านแรกไว้ที่1087นะคะแนวต้านถัดไปเนี่ยอยู่ที่1094นะคะแนวรับวันนี้เนี่ยแนวรับแรกจะอยู่ที่1076แล้วก็แนวรับที่2จะอยู่ที่1072นะคะstock view วันนี้นะคะตัวแรกจะเป็นตัว STA นะคะก็ดูเหมือนว่าจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งนะคะหลังจากที่รอบก่อนเนี่ยขึ้นไปติดอยู่บริเวณแนวต้านเส้น EMA 200วันนะคะแต่ว่าถ้าดูจากกราฟ120นาทีเนี่ยจะเห็นว่ามีแรงเหวี่ยงในช่วงท้ายเข้ามานะคะเครื่องมือทางเทคนิคส่งสัญญาณซื้อสวยทีเดียวแล้วก็น่าจะเหวี่ยงตัวขึ้นทดสอบนะคะถ้าดูตามกรอบบนของเทรนด์ไลน์ตามกราฟ120นาทีเนี่ยเราจะเห็นแนวต้านประมาณ 23-23.30 นะคะแนวรับจะอยู่ที่11แล้วก็คัทลอสที่20.70ค่ะถัดมาจะเป็นตัว BWG นะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องมือระยะสั้นให้สัญญาณซื้อต่อเนื่องนะคะเมื่อวานราคาก็เหวี่ยงขึ้นมาแรงโดยที่เครื่องมือเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในเขต overbought เพราะฉะนั้นยังน่าจะมีอัพไซด์ขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ MACD ให้สัญญาณบวกอยู่เหนือ zero line ด้วยนะคะยังน่าจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะคะ BWG มองแนวต้านไว้ที่1.72รับ1.61แล้วก็คัทลอสที่1.59ค่ะอีก2ตัวจะเป็นแนะนำขายนะคะก็คือ SPCG กับตัวแสนสิรินะคะตัวแรกเป็นตัว SPCG นะคะตัวนี้เครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic เนี่ยนะคะส่งสัญญาณขายออกมาแล้วจากเขต Overbought จากเขต Overbought นะคะก็ราคาก็เมื่อวานปรับตัวลงชัดเจนวันนี้ก็น่าจะลงต่อนะคะคิดว่าถ้าหากว่ามีการเบี่ยงขึ้นไประหว่างวันก็น่ายังน่าจะติดแถวๆ22นะคะก็น่าจะปล่อยออกมาแล้วรอรับใหม่ที่ 19.50 ดีกว่านะคะส่วน Cut Loss จะอยู่ที่ 19.30แสนสิริก็มีสัญญาณแบบเดียวกันนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่1.90นะคะแล้วก็แนวรับ1.70คัทลอสที่1.67ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ